สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูเปียกปูนใบเตยสูตรทำกินเองแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมผสมแป้งค่ะเตรียมชามผสมค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครึ่งถ้วยตวงนะคะหรือว่าความหวานตามชอบค่ะจากนั้นเติมน้ำใบเตยลงไปครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยหัวกะทิคั้นสด 1/4 ถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายดีเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณ1ถ้วยตวงค่ะตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง 1/4 ถ้วยตวงค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนะคะสุดท้ายเลยค่ะใส่น้ำฟูนใส่ลงไปประมาณ2ถ้วยตวงนะคะกับอีกครึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วนำไปกรองนะคะประมาณ1รอบค่ะจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือเลยค่ะเราจะใช้เวลากวนประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เรากวนได้สักพักแล้วนะคะแป้งเริ่มข้นแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เร่งมือหน่อยนะคะแป้งจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะได้ที่เงาใสนะคะเป็นใช้ได้ค่ะหลังจากที่เรากวนได้สักพักแล้วนะคะแป้งเราเริ่มใช้ได้แล้วค่ะให้สังเกตดูนะคะแป้งเริ่มหนืดขึ้นนะคะแล้วจะมีเงาใสเป็นอันใช้ได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นปิดไฟยกออกจากเตาได้เลยค่ะเตรียมถาดหรือว่าพิมพ์นะคะใส่ถาดลงไปได้เลยค่ะจากนั้นจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่อยมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะตอนนี้เปียกปูนของเราเย็นใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นนำมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโรยด้วยมะพร้าวขูดขาวหรือว่ามะพร้าวถึงทึกตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเปียกปูนใบเตยสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ